ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Curdy News รายการที่จะนำพาทุกท่านมาพบกับผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะกับดิฉันกัญญารัตน์สุวรรณทีพและวันนี้เราอยู่ที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรค่ะเราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับอาจารย์นักวิจัยที่เพิ่งไปคว้ารางวัลจากเวทีระดับนานาชาติจะเป็นผลงานวิจัยอะไรเราไปพบกับท่านกันค่ะและตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์วุฒินันท์คงทัศน์ค่ะนักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรซึ่งอาจารย์ได้ไปคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมนับว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะที่สามารถคว้ารางวัลได้ทั้งเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติซึ่งจัดขึ้นในงานการขับเคลื่อนงานวิจัยการเกษตรสู่ไทยแลนด์ 4.0 ค่ะงานนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าผลงานวิจัยของอาจารย์ได้รับรางวัลอะไรบ้างคะก่อนอื่นนะขอเรียนให้ทราบนิดว่างานที่เราได้เนี่ยเป็นผลงานจากการวิจัยที่เราได้งบประมาณมาจากสวก.นะซึ่งในปี457เนี่ยท่านได้ให้ทุนเราก็ได้ศึกษาโดยทำกระดาษจากฟางข้าวซึ่งเป็นกระดาษซับน้ำมันที่มีคุณสมบัติพิเศษในการซับน้ำมันจากอาหารทอดและสามารถอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟได้ซึ่งหลังจากจบโครงการแล้วทางสควได้พิจารณาว่าโครงการอันนี้น่าจะสามารถจะไปประกวดได้เขาก็เลยคัดเลือกโครงการเราไป1โครงการส่งไปให้วช.โดยเชิญนักวิจัยของกลุ่มเราไปประกวดที่ไต้หวันรางวัลที่เราได้มาก็จะได้มา3รางวัลนะเป็นรางวัลชมเชย1รางวัลรางวัลแรกก็คือรางวัลของ Silver Medal นะเป็นเหรียญเงินจากโครงการนี้รางวัลที่2ก็เป็น Leading Innovation นะแล้วก็ Special Award คล้ายๆเป็นลักษณะของกระดาษพิเศษที่เขามองว่าเป็นการใช้ประโยชน์แล้วก็เป็นการคิดสร้างสรรค์แบบใหม่ที่ใช้วัตถุดิบในประเทศให้เป็นประโยชน์นะค่ะสามารถนำเศษฟางข้าวเหลือทิ้งไปเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษได้ก็คืองานนี้จุดเริ่มต้นก็คือจากงานรางวัลชิ้นนี้ใช่ไหมคะจากสวก.แล้วก็ได้ถูกส่งไปประกวดแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติคว้ารางวัลมาถึง3รางวัลด้วยกันค่ะแล้วรางวัลอื่นๆล่ะคะรางวัลอื่นๆส่วนใหญ่จะเป็นการมอบใบประกาศนียบัตรนะฮะซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยก็ได้มามอบให้เรานะท่านประจิมกันจันตองแล้วก็กรมหลวงพนัดดาแล้วก็จะมีของรัฐมนตรีช่วยนะก็มามอบไทยแลนด์ 4.0 ให้เราด้วยซึ่งรางวัลดังกล่าวเนี่ยนะคือเป็นคล้ายๆว่าเป็นแรงจูงใจให้นักวิจัยเอาผลงานมาใช้ประโยชน์และที่สร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นซึ่งเราก็ไม่คิดว่างานชิ้นนี้จะได้รางวัลจากนานาชาติเพราะว่าเราก็คิดว่าเป็นการทำเพื่ ทำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่อยากให้คนไทยเนี่ยรู้จักการบริโภคที่ลดน้ำมันลงและสามารถจะประหยัดต้นทุนทางด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเรื่องเกี่ยวกับการชะล้างสิ่งสกปรกหรือการบำบัดน้ำเสียลงไปอันนี้ในคือมันเป็นเรื่องคล้ายๆเป็นเรื่องใหม่ของสำหรับประเทศไทยแต่ว่าถ้าถามในวงการที่เป็นระดับพวกต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยกระดาษซับน้ำมันเนี่ยเขาใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะสั่งมาจากต่างประเทศโดยตรงบ้านเราจะไม่มีผลิตจะมีผลิตก็ที่เราเห็นอยู่ที่ห่อพวกโรตีนะค่ะมันเป็นกระดาษส่วนใหญ่ก็จะเป็นรีไซเคิลและกระดาษส่วนใหญ่ที่ทางวงการแพทย์ก็ห้ามใช้ก็เป็นกระดาษทิชชู่ค่ะซึ่งเป็นมันจะมีสารก่อมะเร็งอยู่ในนั้นส่วนกระดาษของเราเนี่ยเป็นกระดาษที่ทำจากวัสดุธรรมชาติสารที่เคลือบก็เป็นสารที่สกัดจากธรรมชาตินะเพราะนั้นจะปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตผู้บริโภคครับค่ะก็คุณสมบัติประโยชน์ต่างๆของผลิตภัณฑ์กระดาษจากฟางข้าวตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ทำให้อาจารย์ได้รับรางวัลจากหลากหลายเวทีนะคะเป็นเพียงแค่ผลงานวิจัยชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะก็สามารถคว้ารางวัลได้หลายรางวัลค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยนะคะกับผลงานวิจัยนะคะที่มีชื่อว่าการผลิตกระดาษจากฟางข้าวค่ะไม่ทราบว่ามีที่มายังไงบ้างคะคืองานชิ้นนี้นะเราเริ่มตั้งแต่ขอฝากกล่าวเสริมนิดนึงคือว่าเราทำงานวิจัยทางด้านกระดาษนี่มาเกือบ20กว่าปี
แต่เราทํากระดาษลักษณะของกระดาษหัตถกรรมเป็นหลักซึ่งกระดาษหัตถกรรมเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติแค่ส่วนใหญ่จะใช้งานแค่ห่อของเป็นหลักแล้วก็ตกแต่งตอนนี้เราก็มามองว่าถ้าเราจะลงลึกลงไปเนี่ยเราก็คงจะมองกระดาษที่มันสามารถจะมีคุณสมบัติพิเศษได้แล้วก็ไปมองที่ว่าวัตถุดิบตัวไหนที่มันมีมากแล้วก็แหล่งทุนไปให้เงินสนับสนุนทางด้านไหนพอดีในปี2557เนี่ยนะสวก.ก็มีงบทางให้เราจัดทําเรื่องโครงการวิจัยทางด้านการทํากระดาษพิเศษจากฟางข้าวนะพอดีเราก็มองว่าเอ๊ะมันมีกระดาษตัวหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นที่มาอยู่กับเราจะใช้ประจําเลยคือกระดาษซับน้ํามันซึ่งเรามามองว่ากระดาษซับน้ํามันในบ้านเราไม่มีการผลิตขายแล้วก็คนต่างชาติหรือคนระดับที่มีเงินมากเนี่ยจะใช้เป็นหลักเลยเราก็มามองว่าถ้าเราเอาตัวนี้มาทํากระดาษพิเศษน่าจะมีอะไรดีๆขึ้นมาแล้วก็เลยมามองถึงตัวกระดาษซับน้ํามันเป็นหลักเพราะว่าเรามองว่ากระดาษซับน้ำมันเนี่ยถ้าเราใช้ฟางข้าวมันจะไม่ยากเพราะฟางข้าวเป็นพืชที่มันมีเยอะแล้วก็ย่อยได้ง่ายนะแล้วก็ระบบการย่อยก็สามารถจะทําการถ่ายทอดไปสู่โอท็อปได้เลยเพราะเราถ้าเรามองว่ากระดาษที่มันเป็นอุตสาหกรรมอย่างกระดาษ A4 หรือระดับนั้นเองเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่จะไม่เอาฟางข้าวไปทําเพราะว่ามันไม่คุ้มกับการขนส่งเพราะมันเคยมีโรงงานที่ทํากระดาษทางด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็ไม่สามารถดําเนินการได้เพราะติดกับเรื่องวัตถุดิบเป็นหลักแล้วก็มามองว่าถ้ากลุ่มโอท็อปถ้าเอาตรงนี้ไปใช้ได้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อย่างมากเลยเพื่อสร้างรายได้และการใช้ประโยชน์จากฟางข้าวแล้วก็ดําเนินการศึกษากระดาษฟางข้าวนะโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งหมดทั้งตัวเคลือบและกระบวนการผลิตนะในการผลิตฟางข้าวนี่ก็ไม่ยากเลยนะจากฟางข้าวที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะปีมันมีประมาณเกือบร้อยตันหรือมากกว่าแล้วแต่ช่วงฤดูการผลิตนะมันจะทิ้งอยู่ตามไร่ตามนาซึ่งฟางข้าวพวกนี้ส่วนใหญ่เกษตรกรเนี่ยจะเผาเพื่อทําลายต่อเพื่อให้ง่ายต่อการเตรียมดินในร้านต่อไปนะร้านเผาเนี่ยมันจะเกิดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากนะหรือว่าฟางข้าวที่เราปล่อยไว้กับในไร่ในนาถ้ามันเกิดน้ำท่วมเนี่ยนะมันจะเกิดก๊าซมีเทนทำให้เป็นลักษณะของเรือนกระจกซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะกับสภาวะอากาศที่เรากำลังรณรงค์กันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่าอย่างเยอะเลยเพราะว่าฟางข้าวเนี่ยถ้าคิดแล้วเนี่ยต้นทุนฟางข้าวต่อกิโลเนี่ยไม่ถึง5บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผลิตกระดาษออกมาต้นทุนจะต่ำด้วยกระดาษฟางข้าวเนี่ยมีขั้นตอนไม่ยากนะเมื่อเราเอาฟางข้าวมาต้มด้วยด่างเนี่ยเราก็จะได้เยื่อฟางข้าวเป็นลักษณะของสีออกสีเหลืองอ่อนนี่นะฮะตัวเนี้ยถ้าเราทำกระดาษก็เราสามารถจะทำได้เลยแต่มันมีปัญหาว่ากระดาษที่เราทำเนี่ยมันต้องสัมผัสกับอาหารเพราะฉะนั้นถ้าสีธรรมชาติเนี่ยมันจะขัดกับความรู้สึกของผู้ใช้เพราะฉะนั้นเราก็มามีการฟอกขาวฟอกให้ได้กระดาษที่มีสีขาวขึ้นมานะสิ่งที่เราทำเนี่ยกระบวนการพวกนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะเพราะเราจะมองว่าถ้าเราส่งเสริมแล้วถ้าไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสิ่งที่เราส่งเสริมไปเขาก็จะไม่รับนะและก็จะไม่มีผลดีหลังจากเราได้เยื่อที่ผ่านการฟอกแล้วเราก็จะมาทำเป็นแผ่นกระดาษแบบนี้นะซึ่งกระดาษตัวเนี้ยเป็นกระดาษซับน้ำมันตกแล้วราคาไม่ถึง50สตางค์กระดาษต่างประเทศที่เราสั่งเข้ามาเนี่ยราคา50สตางค์กว่าถึง5บาทนะซึ่งเรามองแล้วต้นทุนเราเนี่ยสู้ก็ได้สบายมากและวิธีการทำก็ไม่ยากนะกระดาษพวกนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถซับน้ำมันหรือซับน้ำเนี่ยได้มากกว่าน้ำหนักตัวเองเกือบ300เท่าเพราะฉะนั้นอาหารที่ทอดแล้วไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดหรือเฟรนฟรายอะไรเมื่อห่อแล้วเนี่ยน้ำมันมันจะถูกซับไว้ในนี้ทั้งหมดนะหรือว่าทำการอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟแล้วก็สามารถทอดแล้วก็อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟได้เลยน้ำมันจะถูกซึมซับอยู่ในกระดาษโดยไม่ไหลออกมาด้านนอกนะถ้าเราต้องการให้ปลอดภัยมากๆจริงๆไม่ให้น้ำมันกระเด็นออกมาเลยเนี่ยแล้วก็ใช้2แผ่นหรือแผ่นใหญ่เนี่ยห่อให้มิดนะน้ำมันที่มันถูกความร้อนโดยไมโครเวฟเนี่ยนะมันจะกระเด็นออกมาถูกซับไปในทั้งหมดเท่าไมโครเวฟก็จะไม่เคลื่อนการกำจัดก็ง่ายโดยกระดาษพวกนี้ทำจากเส้นใยธรรมชาติหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเราทิ้งลงไปมันจะถูกย่อยภายใน2อาทิตย์นั่นเองเพราะมันจะไม่มีสารตัวอื่นที่จะเป็น
ผลต่อสิ่งแวดล้อมเลยย่อยสลายได้ด้วยตัวมันเองครับผมเราเปรียบเทียบกับกระดาษปกติทั่วไปที่เราอาจจะนำเข้าจากต่างประเทศหรือว่าที่ใช้อยู่แล้วเป็นกระดาษอื่นๆที่ไม่ได้ทำจากฟางข้าวเนี่ยย่อยสลายได้ช้ากว่าแล้วคุณสมบัติเนี่ยไม่ดีเท่ากับตัวนี้ทางด้านไหนอะคะถ้าเราเทียบกันแล้วนะกระดาษต่างประเทศที่นำเข้ามาบ้านเราทั้งหมดเนี่ยนะมันจะมีสองส่วนส่วนแรกเลยกระดาษที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติคือแต่ว่าสารเคมีที่เราเคลือบเนี่ยจะไม่ผมไม่ทราบว่าก็จะใช้สารประกาศจากธรรมชาติหรือเปล่านะแต่สิ่งที่แน่ๆคือว่ามีอีกตัวนึงที่เป็นใยสังเคราะห์ซึ่งสามารถซับน้ำมันได้ค่อนข้างดีมากราคาแผ่นละประมาณ5บาทเนี่ยแต่ตัวเนี้ยใยสังเคราะห์เนี่ยใช้เวลานานมากกว่าในการย่อยสลายนะฮะและต้นทุนก็จะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าเราดีกว่าเขามั้ยเราจะดีกว่าในด้านต้นทุนแล้วกรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเขาเนี่ยเราไม่สามารถจะทราบได้ว่าในสิ่งที่เขาใส่ไปนอกจากเซลลูโลสที่มันดูดซับน้ำมันได้หรือน้ำได้เนี่ยไอสารเคมีที่เขาเคลือบเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่ามันยังมีบางตัวเนี่ยจะใช้สารเคมีที่มีคุณสมบัติคล้ายๆเป็นตัวซับน้ำมันอยู่ด้วยเพื่อประหยัดเพื่อเวลาเรามองกระดาษเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าคนเข้าเนี่ยมันจะเป็นมันวาวอยู่ข้างบนนะนั่นคือสารเคมีที่ก็เพื่อความเข้มแข็งของกระดาษหรือว่าเพื่อจุดประสงค์ในการซับน้ำมันอยู่ด้วยนะค่ะก็คือสำหรับกระดาษตัวนี้ก็คือมาจากธรรมชาติ 100% ครับผมค่ะทีนี้จากที่ฟังเนี่ยก็คือว่าวัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือเพื่อลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็สร้างงานให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนผลิตภัณฑ์โอท็อปค่ะแสดงว่าเป้าหมายหลักจริงๆนี่ไม่ได้เพื่อแบบเป็นธุรกิจแล้วก็จัดจำหน่ายเองใช่ไหมคะคืออย่างนี้นะโครงการนี้ทุนเป็นของสวกซึ่งทางสวกเนี่ยมีสัญญาซึ่งผูกมัดนักวิจัยไปเลยกรณีจะนำผลงานวิจัยไปถ่ายทอดหรือว่าตีพิมพ์หรืออะไรต้องให้สกวเป็นผู้อนุมัติทั้งหมดแม้กระทั่งการใช้ประโยชน์แต่เราไม่ได้ปิดกั้นว่าเราจะไม่ได้ถ่ายทอดนะคือถ้าผลงานตัวนี้ถ้าต้องการทำเชิงธุรกิจเนี่ยต้องขออนุมัติจากสวกเท่านั้นแต่ว่าถ้าในแนวของสถาบันที่เราทำให้กับมหาลัยเนี่ยนะเราถ่ายทอดไปทำกระดาษลักษณะของกระดาษหัตถกรรมเป็นหลักเพราะว่าอันนี้คือเป็นงานที่เราทำมานานแล้วแล้วก็ไม่มีอนุสิทธิบัตรหรือว่าไม่มีลิขสิทธิ์ในการควบคุมแล้วถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปเมื่อเดือนที่แล้วเราก็ถ่ายทอดไป2รุ่นนะให้กับบุคคลทั่วไปทำกระดาษหัตถกรรมเพื่อไปใช้งานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็ถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมการข้าวซึ่งทำกระดาษจากฟางข้าวไปทำดอกดารารัตน์นะคือกระดาษที่จะพระราชทานเพลิงศพในหลวงนะก็คือกรมการข้าวผสมเจ้าหน้าที่มาอบรมกับเราไปแล้วก็อบรมไปให้เสร็จเรียบร้อยแต่เราไม่ได้ลงลึกเป็นส่วนลงกระดาษซับน้ำมันเพราะว่าเป็นอนุสิทธิบัตรของสวกอยู่อนุสิทธิบัตรตรงนี้เราก็ขอผ่านมหาลัยได้ใช้สิทธิ์ร่วมกันระหว่างสวกกับมหาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์วางแผนในอนาคตยังไงบ้างคะที่จะพัฒนาผลงานวิจัยชิ้นนี้หรือว่าจะสร้างผลงานวิจัยชิ้นใหม่ๆที่ทำจากวัตถุดิบอื่นๆคือช่วงที่เราศึกษาเนี่ยฮะเราพยายามสังเกตว่ามันมีวิธีไหนที่เราจะเพิ่มงานจากฟางข้าวหรือกระดาษตัวนี้ได้แล้วก็มองเห็นว่าตามวิธีที่เราทำเนี่ยมันสามารถจะฉีกไปอีก2แนวนะอีกแนวก็คือเป็นกระดาษพิเศษเหมือนกันแต่เป็นกระดาษกรองน้ำมันพืชซึ่งเราได้ทุนของสวกในปี59นี้นะกำลังศึกษาอยู่แล้วก็อีกงานหนึ่งที่เราได้ทุนของสวกแต่ให้ดร.รังสีมาเป็นหัวหน้าเพราะว่านักวิจัยจะเป็นหัวหน้าคนเดียวต้องสอนโครงการไม่ได้ก็ใช้เส้นใยฟางข้าวมาผลิตเป็นเส้นใยใช้กับงานสิ่งทอเพื่อจะทอเสื้อผ้าตอนนี้ก็โครงการก็ดำเนินมาได้ประมาณ3เดือนแล้วเพราะฉะนั้นจากงานเริ่มจากกระดาษซับน้ำมันเราก็ได้โครงการต่อเนื่องมาอีก2โครงการซึ่งจะเป็นจากฟางข้าวทั้งหมดค่ะแล้วก็พูดถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้อาจารย์มีการถ่ายทอดสู่ชุมชนยังไงบ้างคะเราคิดว่าเดี๋ยวพอหมด2ปีไปแล้วเนี่ยเราจะขอถ้าเกิดทางสวกยังไม่มีคนที่มาขอความร่วมมือเนี่ย
เราก็จะขอให้สวปอย่าถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้ให้กับกรมการข้าวซึ่งเขามีงานที่จะต้องถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรเขาอยู่แล้วแต่ยังติดตรงนี้อยู่อันนี้ถ้าเราขอตรงนั้นให้กับกรมการข้าวได้แล้วงานตรงนี้มันออกสู่ชนบทแล้วสู่โพสต์ตอบได้ทันทีครับค่ะถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากจะทราบรายละเอียดถึงกรรมวิธีหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะถ้าต้องการติดต่อขอข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยติดต่อมาที่ผมได้นะผมยินดีที่จะให้ข้อมูลได้แต่ถ้าลงลึกไปถึงกับเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยเราอยากให้ติดต่อผ่านแหล่งทุนโดยตรงคือสวปซึ่งเขาจะเป็นคนมีอำนาจในการตัดสินใจถ้าเราติดตัดสินใจเองมันจะผิดข้อกฎข้อระเบียบหรือว่าถ้าเราลงลึกเกินไปถ้าสวปเขาทราบเราจะมีปัญหากับนักวิจัยซึ่งไม่รักษาผลประโยชน์ให้กับแหล่งทุนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อยากให้ติดต่อผ่านสวปโดยตรงครับผมค่ะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยนะคะที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรานะคะแล้วก็อยากจะให้ผลงานวิจัยดีๆแบบนี้นะคะเป็นแรงบันดาลใจและกำลังใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่นะคะได้สร้างผลงานวิจัยดีๆสุดท้ายก็อยากจะให้อาจารย์ฝากข้อคิดเล็กน้อยค่ะกับนักวิจัยรุ่นใหม่ก็พอดีก็ขอบอกว่านักวิจัยนะบางครั้งเนี่ย เขาก็มองว่างานจะลึกหรือจะเป็นพื้นฐานหรือว่าจะเดินต่อได้ไม่ได้เนี่ยอยากให้มองลักษณะของตัวนักวิจัยเป็นหลักถ้านักวิจัยมีความรู้ความสามารถทางด้านนั้นก็พยายามลงลึกในสิ่งที่เราทำได้นะเพราะไม่อย่างนั้นเขาก็จะมองว่าเป็นงานพื้นแต่ว่าเราดูว่ากลุ่มเป้าหมายเราคือใครถ้าเราลงลึกมากแต่ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายการนำไปใช้ประโยชน์มันก็จะไม่เห็นผลนวัตกรรมต่างๆที่เราออกมาเนี่ยนะเราน่าจะมองผู้ใช้ประโยชน์เป็นหลักก่อนเพราะว่านวัตกรรมถ้าเราคิดเองเองทั้งหมดเนี่ยนะมันไม่ลงลึกเท่าที่ไปใช้ประโยชน์ได้เวลาเราไปเสนองานหรือเราไปแข่งกับเขาเนี่ยเขาจะมองว่ามันไม่สามารถจะใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วไม่สามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบที่เราเอามาใช้ได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะศึกษาวิจัยอะไรอยากให้มองว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครแล้วก็สร้างผลประโยชน์ให้เขาได้ไหมถ้าเป็นไปได้ก็คือขอให้ได้ใช้ประโยชน์จริงๆถึงจะไม่ใช่นักวิชาการที่ลึกซึ้งใช้เทคโนโลยีที่สูงแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายนำใช้ประโยชน์ได้นั่นก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลยครับค่ะก็เป็นประเด็นสำคัญนะคะที่ผลงานวิจัยสร้างขึ้นมาแล้วต้องนำไปใช้ได้จริงๆให้เกิดประโยชน์กับสังคมนะคะซึ่งผลงานวิจัยชิ้นนี้ก็ตอบโจทย์นโยบายแล้วก็เหมาะสมกับในยุคปัจจุบันซึ่งก็เป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ค่ะวุฒินันท์คงทัศน์ค่ะขอบคุณค่ะและวันนี้รายการ Curdy News ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับครั้งหน้าจะพาท่านผู้ชมมาพบกับผลงานวิจัยดีๆชิ้นไหนอย่าลืมติดตามชมกันค่ะและสำหรับท่านที่สนใจไม่อยากพลาดรายการ Curdy News อย่าลืมกดติดตามด้านล่างนี้นะคะหรือ Subscribe ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ